ผมอยากจะบอกว่าผมมีช่องทีวีดีๆมาแนะนำช่องที่บอกนี่ก็คือช่อง Talk About Movie คุณควรที่จะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เขาซะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังหน้าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลคชันในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงผลงานลำดับที่7ของผู้กำกับควินตินทารันติโน่ดีจังโก้อันเชนส์โคตรคนแดนเถื่อนภาพยนตร์ลำดับที่7ของควินตินทารันติโน่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้แรงบันดาลใจจากหนังคาวบอยในยุค8มิลลิเมตรด้วยครับที่ควินตินใส่ใจรายละเอียดมากๆไม่ว่าจะเป็นโอเพนนิ่งซีนที่เปิดตัวด้วยซาวด์แทร็กเพาะอย่างเพลงดิจังโก้แล้วก็ยังรวมไปถึงการย้อมสีของตัวหนังสือควินตินทารันติโน่มักจะใส่ใจเสมอสีที่ควินตินมักจะย้อมออกเหลืองออกแดงออกทองๆหน่อยครับและเป็นโทนสีส้มๆควินตินก็มักบูชาอะไรที่เขาเคยผ่านมาจากร้านวิดีโอในภาพยนตร์เรื่องดิจังโก้อันเชนเขาก็ไม่ลืมที่จะใส่ความเป็นตัวเขาและสิ่งที่เขาเคยผ่านมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของดร.คิงชูที่มาพร้อมรถมาแวนเดอะทริชแล้วก็ทาสผิวหมึกดิจังโก้เมื่อทาสผิวหมึกดิจังโก้ได้พบกับดร.คิงชู2คนจึงร่วมมือกันเมื่อร่วมมือกันแล้วดิจังโก้ก็เลยขอความช่วยเหลือให้ดร.คิงชูพาไปตามหาแฟนสาวของเขาที่หายตัวไปและถูกจับไปเป็นทาสแน่นอนละครับถูกจับไปเป็นทาสอยู่กับคนโรคจิตคอร์วินแคนดี้ผู้มักหลงไหลในการจับทาสต่อยมวยให้ตัวเองดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปยังไงก็อย่าลืมหามาชมเรื่องราวเข้มข้นเรื่องราวของคาวบอยผิวหมึกเรื่องราวที่ควินตินทารันติโน่อยากที่จะใส่ความเป็นคาวบอยในอุดมคติของควินตินและภาพยนตร์เรื่องนี้ควินตินทารันติโน่ยังโผล่ออกมาให้เห็นในฐานะของวันอโบบอหรือนักแสดงเล็กๆเอ็กซ์ตาร์ด้วยครับเคยมีคำพูดนึงจากซามูเอลแอลแจ็กสันเคยแซวกับควินตินทารันติโน่ว่าควินตินเคยรู้บ้างหรือเปล่าว่าเขาแสดงได้ห่วยมากโอ้โหฮากันเลยสำหรับควินตินเมื่อได้ยินคำพูดของซามูเอลแอลแจ็กสันภาพยนตร์เรื่องนี้ยังฉีกออกจากหลายๆเรื่องของควินตินทารันติโน่เพราะในภาพยนตร์เรื่องนี้บทพูดค่อนข้างที่จะน้อยกว่าทุกเรื่องที่เคยทำออกมาเลยครับและภาพยนตร์เรื่องนี้เน้นฉากแอคชั่นฉากยิงกันระเบิดภูเขาเผากระท่อมและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัล Two Winner Academy Awardในปี2012 Best Original Scene Play แล้วก็ Best Supporting Actor ด้วยครับ Best Original Scene Play ก็คือบทดั้งเดิม Best Supporting Actor ก็คือดาราสมทบชายยอดเยี่ยมนั่นเองยังไงก็อย่าลืมหามาชมหามาดูและหามาสะสมกันนะครับสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการรับรองใครที่เป็นแฟนของผู้กำกับควินตินทารันติโน่ก็คงไม่ผิดหวังแน่นอนภาพยนตร์เรื่องดิจังโก้อันเชนหรือโคตรคนแดนเถื่อนนำแสดงโดยเจมี่ฟ็อกในบทของดิจังโก้คริสโตฟ์วอสในบทของด็อกเตอร์คิงชูลีโอนาร์โดดิคาปริโอในบทของคอร์วินแคนดี้และรวมด้วยเคอร์รี่วอชิงตันและแซมมวนแอลแจ็กสันและยังมีดารายุค70 80 90อย่างดอนจอนสันมาร่วมแสดงด้วยรับประกันความเลือดสาดครับภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับออกกำลังกายวันละนิดจิตจำใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Yes! Woo!Talk About Movie by Samuel.